ช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเห็นคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสร็จงานเมื่อไหร่ก็รีบตรงดิ่งกลับบ้านทันทีเลยนะครับเพราะว่าทั้งรักทั้งหลงน้องฟ้าลูกสาวอายุ18วันที่เพิ่งคลอดมาเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับช่วงแล้วเรื่องวันนี้เราจะพาไปพบกับความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องฟ้าและก็ความอบอุ่นของครอบครัวคล้ามไพบูลย์กันครับชื่อเล่นชื่อฟ้าชื่อจริงชื่อชื่อจริงชื่อนันทพัฒน์ค่ะเป็นว่าความสุขดุบดังเพชรนันทะนี่แปลว่าความสุขพัชระพัชเนี่ยหรือพัชระนี่ก็แปลว่าเพชรความสุขดุบดังเพชรก็เพราะว่าความสุขที่มั่นคงแข็งแรงเพราะเพชรจะแข็งแกร่งความสุขที่เพชรก็สวยงามความสุขที่สวยงามแล้วก็เพชรก็มีค่าจะเป็นความสุขที่มีค่ามีคุณค่าตอนนี้น้องแข็งแรงใช่ไหมครับแข็งแรงดีฮะก็คลอดก็3,000กรัมประมาณ3กิโลก็แข็งแรงดีดึกแล้วนะหลับเถิดน้องพ่อจะร้องเพลงกล่อมกล่อมเบาๆเจ้าตัวน้อยค่อยๆน้องครั้งแรกน้ำตาไหลนะฮะก็น้ำตาไหลไปตอนที่เขาหมอเขาออกมาจากท้องแล้วก็หลังนั้นเขาก็ไปล้างไปอะไรตรงข้างๆแล้วน้ำตาก็ยังไหลอยู่แล้วก็ตอนมาอยู่ในห้องอบเนี่ยผมก็ไปยืนดูอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็แบบตื้นตันใจเพราะไม่คิดว่าจะมี ผมก็อ่านหนังสือหนังหาค่อนข้างเยอะนะครับที่จะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมไปงานแต่งงานใครเนี่ยผมจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับคู่มือเลี้ยงลูกเป็นของขวัญแต่งงานมา20กว่าปี30ปีแล้วก็เป็น20กว่าปีแล้วซื้อหนังสือนี้งั้นผมก็ก่อนซื้อผมก็เคยอ่านอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็มาอ่านใหม่นะครับแต่ซื้อให้คนอื่นเขาตลอดตอนนี้ตัวเองก็ได้เอามาใช้บ้างนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ทางโรงพยาบาลเขาก็มาฝึกแต่ตอนที่เขามาโรงพยาบาลเขาก็เชิญมาฝึกนะฮะวิธีทำอะไรบ้างเขาคอร์สอบรมแต่ว่าผมไม่ได้มาสัญญาผมมาตอนพอผมก็ยุ่งอ่ะมาฝึกวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันที่ผมมีงานเยอะก็คุณแม่ก็มาตอนแรกเขาก็เมสเซจไปบอกว่ามาคนเดียวก็รู้สึกแปลกๆเพราะคนอื่นเขามาเป็นคู่หมดจะสอนเจ้าเอาไม้ให้นับดาวอยู่บนฟ้าสุขสดใสคือแสงดาวก็ผมก็คงคิดว่าหนึ่งถ้ามีงานคืองานกลางวันเนี่ยก็คงไปทำได้อยู่แล้วตามปกติแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงานเชิงงานสังคมหรืองานพบปะพูดคุยอะไรเงี้ยผมก็อาจจะก็คงพูดเขาตรงไปตรงมาว่าอาจจะนัดไวหน่อยเช่นสมมติเคยนัดทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นนัดสักหกโมงอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะได้มีเวลาคุยธุระไวขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รีบกลับมาดูแลลูกได้มากขึ้นหมอพี่หมายจะมาเล่านิทานร้องเพลงให้ลูกฟังเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ต้องร้องเพลงให้เขาฟังตอนท้องพี่หมายจะร้องเพลงอยู่สองเพลงเพลงข้าน้ำนมกับอิ่มอุ่นอิ่มอุ่นหลังมีลุ่มเจ้าพญาผสมนิดหน่อยไปทำให้ช่อง11ก่อนคลอดตอนที่เขาท้องอยู่ร้องใหม่ๆก็ลำบากเพราะว่าต้องก้มไปร้องที่ท้องหน้าจะมืดเพราะก้มนานเสียงก็ไม่เคยออกเลยก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปคิดถึงอนาคตอะไรนะก็คิดว่าจะเลี้ยงเขาให้เป็นคนที่มีคุณภาพมากที่สุดนะครับให้เขาเป็นแน่นอนที่สุดพ่อแม่ทุกคนก็อยากเห็นลูกเป็นคนดีของสังคมนะครับแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวเขานะครับก็ตั้งใจว่าจะอยากจะให้นมแม่ให้มากที่สุดนะคะจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหลักนั่นก็เมื่อไหร่ที่เขาหย่านมก็คือจะให้นมนานที่สุดนะคะแล้วค่อยมีคนที่สองค่ะ
แต่ก็คงมีคนที่สองแน่ๆเพราะว่าพี่องอาจบอกพยาบาลไว้แล้วผมจะกลับมารับที่นี่อีกคนนึงพ่อจะส่งตอนนี้น้องฟ้า18วันคุณองอาจกำลังเห่อมากนะฮะแต่รับรองอนาคตอีก18ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนจากเห่อมาเป็นห่วงลูกสาวแทนนะครับส่วนน้องฟ้าจะหน้าตาเหมือนคุณพ่อหรือว่าคุณแม่มากกว่ากันเดี๋ยวรอฟังคำตอบในช่วงท้ายข่าวนะครับวันนี้บอกข่าวเล่าเรื่องหมดเวลาลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้6โมงเช้า6นาฬิกา50นาทีเช่นเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับตำรวจติดตามผมเขาช่วยถ่ายแล้วก็เอาไปลงในเฟซบุ๊กก็เลยทำเราถูกต้องคนก็ดูหน้าเหมือนผม